Flavor of Hometown วันนี้กับเรื่องเล่าจากปลาหลังเขียวเค็มหรือปลาเค็มหลังเขียวค่ะถ้าเราบอกว่ายาพาราเป็นยาสามัญประจำบ้านเนาะพี่ว่าปลาหลังเขียวคือปลาสามัญประจำบ้านพี่ว่ามันเป็นปลาเค็มที่มันมีผลกระทบกับชีวิตพี่ก็เคยกินปลาเค็มมาหลายชนิดเนาะแต่พี่ว่าเฮ้ยพี่กลับชอบปลาหลังเขียวมันง่ายและงามอะปลาเค็มชนิดที่อร่อยจนลืมไม่ลงทั้งรสชาติและการมีบทบาทในชีวิตส่วนที่หนึ่งก็คือเนื้อของรสชาติของปลาหลังเขียวอร่อยจริงๆกับส่วนที่สองปลาหลังเขียวเขาได้เข้ามามีความทรงจำในชีวิตพี่ตอนสมัยเรียนน่ะเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีกุ้งเป็นเนื้อผัดอะไรเงี้ยแต่สำหรับพี่ก็มีแต่ปลาเค็มมันเป็นปลาที่ทั้งทำให้ชีวิตพี่และทำให้ชีวิตของคนที่มีครอบครัวที่ยากจนน่ะได้รอดเป็นปลาเค็มชนิดที่อยู่โดดๆว่าอร่อยจนลืมไม่ลงแล้วกินคู่กับสิ่งนี้ร้อยได้แรงอกเข้าไปอีกค่ะก่นตายเรียกว่าเนี่ยวล็อบพี่รู้ว่าภาษากลางก็เรียกว่าอะไรแต่มันจะกินกับปลาเค็มหลังเขียวเนี่ยอร่อยมากมันเป็นความเค็มไปผสมกับความมันความหวานกับเรื่องราวการขึ้นรถไฟเพื่อออกมาใช้ชีวิตไกลบ้านตั้งแต่อายุ13ปีพร้อมกับกล่องลังเสบียงวัตถุดิบอาหารพื้นบ้านภาคใต้ที่แม่เตรียมให้เด็กใต้นะนั่งรถไฟเขาเรียกว่าไม่ใช่ชั้น3ด้วยนะชั้น4ด้วยก็คือตีตั๋วนอนข้างล่างเบาะครับก็คือปูกระดาษหนังสือพิมพ์มีลัง1ใบอะแล้วก็ในลังนั้นนะก็จะมีวัตถุดิบสตอบ้างแหละปลาเค็มบ้างแหละน้ำบูดูบ้างแหละในระหว่างที่เราขึ้นรถไฟอยู่ก็ต้องระวังลังเราด้วยว่าลังเราจะไปไหน พบกับเรื่องเล่าจากปลาหลังเขียวเค็มของคุณสตังจรงศักดิ์รองเดชวัย41ปีภูมิลำเนาจากอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังปัจจุบันเป็นผู้ผลิตและดำเนินรายการภัตตาคารบ้านทุ่งรายการที่ถ่ายทอดวัตถุดิบและวิถีชีวิตท้องถิ่นแต่ละชุมชนออกอากาศทุกช่องทางของสถานีไทย PBS มาฟังเรื่องราวของปลาหลังเขียวเค็มในความทรงจำเมนูที่แสนเรียบง่ายแต่อุดมไปด้วยความหมายของการเติบโตเมนูที่อยู่เคียงข้างกันมาทุกช่วงชีวิตตั้งแต่วัยเด็กที่ครอบครัวฐานะไม่ดีนักจนถึงปัจจุบันที่มีอยู่มีกินไม่ขาดปลาหลังเขียวเค็มก็ยังเป็นที่สุดของเมนูในความทรงจำอยู่เรื่องราวของการขึ้นรถไฟเดินทางออกจากบ้านพร้อมกล่องลังอาหารกับคำอวยพรของพ่อแม่ให้ออกไปขีดเขียนชีวิตตัวเองให้เต็มที่เรื่องราวของการต่อสู้ในสายงานด้านสื่อสารมวลชนเพื่อหวังจะเป็นกระบอกเสียงให้กับสังคมไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่งจนความตั้งใจโอกาสและโชคชะตาได้มาบรรจบกันก็เกิดเป็นสตังค์ภัตตาคารบ้านทุ่งพิธีกรที่ได้กินอาหารพื้นบ้านมาแล้วกว่า 1,000 เมนูแต่ไม่มีเมนูไหนที่ลบล้างความคิดถึงปลาหลังเขียวเค็มได้เลยเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นยังไงรับฟังได้ใน Flavor of Hometown วันนี้ค่ะผมจะบอกว่าชีวิตผมโตมาด้วยปลาหลังเขียวเรื่องราวของชีวิตนะความคมความเค็มมันมีบทบาทกับชีวิตของเราถ้าว่ามีโอกาสผมจะถอดปลาหลังเขียวให้ทุกคนได้กินเพราะมันร้อยจริงๆครับโอ้มันร้อยไม่รู้มันเป็นปลื้มเลยได้แรงนะ นี่การเมนูโปรดของลูกเป็นนั่งกับเก่ากระลังหอนๆอยู่ลูกมาถ้าไม่กลับมาบ้านนี่ไม่ได้กินนะฝีมือแม่เนี่ย View the world via the voice Flavor of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านดำเนินรายการโดยโอปอเบญจมาภรณ์ฝ่ายจารีพอรู้ว่าต้องมาคุยเรื่องอาหารพื้นบ้านกับผู้ที่มีคลังประสบการณ์อาหารพื้นบ้านกว่า 1,000 เมนูก็แอบประหม่าแล้วก็คาดหวังไว้ว่าน่าจะเป็นเมนูที่หากินได้ยากชื่อยากๆหรือมีวิธีการทำที่ยากๆแน่เลยแต่ไม่เลยค่ะกลับเป็นเมนูปลาหลังเขียวเค็มหรือจะเรียกว่าปลาเค็มหลังเขียวก็ได้นะคะคุณสตังบอกว่าที่ต้องเป็นปลาเค็มที่แสนเรียบง่ายนั่นก็มาจากชีวิตวัยเด็กตอนที่มีความสุขได้ง่ายๆและได้กินตอนอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากับคนในครอบครัวค่ะพี่ก็นั่งคิดเหมือนกันว่าเมนูในความทรงจำของเราเนี่ย
ที่มันมีอยู่เนี่ยมันคือเมนูอะไรเนาะแล้วพี่ก็นั่งนึกย้อนไปในวัยเด็กเนาะพี่เติบโตมาในครอบครัวที่ค่อนข้างจะอาจจะเรียกว่ายากจนก็ว่าได้นะเพราะว่าพ่อแม่ก็ไม่ได้มีทรัพย์สินอะไรมากมายแล้วก็ลูกก็ประมาณ7คนในสมัยก่อนน่ะพ่อแม่พี่ยังโตมาตั้งแต่ทันในยุคของการทำนาพอหลังเปลี่ยนจากยุคทำนามาก็มาทำสวนยางทำสวนยางปราปัจจุบันเนี่ยทำสวนปาล์มแต่ว่าความทรงจำมันจะอยู่ในช่วงของการทำสวนยางปราเพราะว่าเวลาที่หน้าฤดูฝนเนี่ยยางปรามันตัดไม่ได้เพราะว่าฝนตกทีนี้เนี่ยครอบครัวที่มีลูกเยอะเนี่ยอย่างครอบครัวพี่ตังเนาะอาหารหลักก็มันจะไม่สามารถที่จะมีอะไรได้มากมายแต่สิ่งที่มันทำให้ทรงจำก็คือเรามีตังที่จะซื้อปลาเค็มปลาเค็มเนี่ยมันมีหลากหลายชนิดนะแต่ว่ามันจะมีปลาเค็มชนิดหนึ่งที่พี่จำได้ก็คือเขาเรียกว่าปลาหลังเขียวตอนสมัยเรียนอ่ะเพื่อนๆในโรงเรียนเนี่ยเขาก็จะมีกุ้งไปมีกับข้าวเป็นกุ้งเป็นเนื้อผัดอะไรเงี้ยแต่สำหรับพี่ก็มีแต่ปลาเค็มหลังเขียวมีไข่ต้มอะไรเงี้ยครับไปโรงเรียนตลอดเลยมันเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่ได้สะดวกสบายไม่ได้ร่ำรวยไม่ได้มีอะไรซัพพอร์ตนะครับแต่ว่าพี่ชอบมันนะก็เลยเป็นเมนูที่ถามว่าเนี่ยมันก็ง่ายนะแต่ว่ามันก็เลี้ยงเราโตมาจนมีทุกวันนี้ครับเรียกง่ายๆว่าปลาหลังเขียวเนี่ยมันเป็นปลาเค็มเฉพาะให้กับบ้านที่ไม่ค่อยมีตังค์อ่ะถ้าเราบอกว่ายาพาราเป็นยาสามัญประจำบ้านเนาะพี่ว่าปลาหลังเขียวคือปลาสามัญประจำบ้านมันเป็นปลาที่ทั้งทำให้ชีวิตพี่และทำให้ชีวิตของคนที่มีครอบครัวที่ยากจนน่ะได้รอดและเราก็ยังคงอยู่ได้เราก็ยังมีโปรตีนจากปลานะอาหารในความทรงจำที่มาจากช่วงเวลาไหนก็ได้ในชีวิตภาพทรงจำของคุณสตางค์เป็นช่วงวัยเด็กเด็กน้อยในครอบครัวชาวสวนที่มีพี่น้อง7คนกับฤดูฝนที่พ่อแม่ออกไปเก็บยางพาราไม่ได้อาหารที่ลูกๆได้กินก็มักจะเป็นเมนูปลาหลังเขียวเค็มเมนูเดียวกับที่ได้ห่อไปกินที่โรงเรียนพอเรียกเมนูนี้ว่าปลาเค็มก็ฟังดูเป็นเมนูที่ธรรมดามากๆเลยนะคะแต่ใครจะรู้คะว่าปลาหลังเขียวที่นำมาทำปลาเค็มนี้คือปลาในตระกูลเดียวกันกับปลาซาดีนปลาทะเลที่มีคุณค่าทางอาหารสูงมากเป็นปลาชนิดที่ชาวประมงมักจะจับกันได้ทีละมากๆนะคะเนื่องจากเขาจะอยู่กันเป็นฝูงเนื้อเนี่ยมีความหอมมันนำมาประกอบอาหารเมนูไหนก็อร่อยค่ะปลาหลังเขียวเนี่ยมันสามารถทำเป็นปลาเค็มได้แล้วมันสามารถที่จะแบบเวลาที่เขาจับมาสดๆก็สามารถมาทอดได้แล้วก็มากไปกว่านั้นมันสามารถเขาเรียกพี่ไม่รู้ว่าจะพูดออกอากาศได้ไหมว่ามันจะมีเมนูหนึ่งจริงๆนะครับที่คนใต้เขาเรียกว่ามันเขาสามารถมาทำเงี้ยนปลาหลังเขียวอ่ะคือมันเหมือนซาซิมิของญี่ปุ่นอ่ะแล้วก็มันจะทำน้ำจิ้มนะน้ำจิ้มมันก็จะมีแบบผสมปรุงเปรี้ยวเผ็ดเค็มไปแล้วก็มีถั่วลิสงเข้าไปด้วยมันเป็นน่าจะเป็นเรียกว่าซาซิมิเมืองไทยก็ได้นะแต่ว่าเวลาที่เขาเอามาทำปลาเค็มเนี่ยมันจะอร่อยมากจำได้เลยครับปอว่าคนใต้เขาจะบอกว่าขึ้นบ้านใหม่อ่ะเวลาที่เขาจะต้องยกเสาเอกหรือว่าทำบ้านใหม่อะไรเงี้ยคนใต้ไม่ค่อยกินข้าวเหนียวเนาะแต่เวลาที่เขาต้องขึ้นบ้านใหม่อ่ะเขาจะหุงข้าวเหนียวเอามาผัดกับกะทิก่นตายเรียกว่าเนี่ยล็อบพี่รู้ว่าภาษากลางก็เรียกว่าอะไรแต่มันจะกินกับปลาเค็มหลังเขียวเนี่ยอร่อยมากมันเป็นความเค็มไปผสมกับความมันความหวานเหนียวล็อบหรือเหนียวลบคือข้าวเหนียวมูลสูตรโบราณทางภาคใต้นะคะเป็นการนำข้าวเหนียวที่หุงสุกร้อนๆจะข้าวเหนียวดำหรือข้าวเหนียวขาวก็ได้มาผัดคลุกเคล้ากับกะทิคั้นสดให้ทั่วถึงค่ะหากเป็นสูตรต้นตำรับเนี่ยจะไม่ใส่น้ำตาลเลยนะคะเนื่องจากจะอาศัยความหวานจากข้าวเหนียว
เหนียวหลบจะนิยมทำกันทั้งในงานมงคลและงานอวมงคลของภาคใต้ในหลายจังหวัดค่ะจะกินคู่กับชากาแฟก็ได้หรือนำมากินกับอาหารคาวเมนูอื่นๆอย่างปลาเค็มหลังเขียวก็ได้ค่ะเพื่อให้เราทุกคนเห็นภาพนะคะว่าปลาหลังเขียวเนี่ยเป็นยังไงคุณสตังเลยอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมตั้งแต่ขนาดไปจนถึงรสชาติเลยค่ะตัวมันน่ะถ้าน้องปอเอานิ้วของน้องปอสัก2นิ้วนะมาแนบติดกันเนี่ยมันน่าจะประมาณไซส์นั้นและมันอาจจะยาวมาสักจากปลายนิ้วชี้เราเนี่ยมาถึงโคนมือประมาณนั้นซึ่งตัวมันไม่ใหญ่มากตัวมันเล็กๆแล้วก็ก้างมันเนี่ยภายในอ่ะมันจะเป็นก้างที่อ่อนนิ่มมันเป็นปลาที่มีเกล็ดครับแต่เวลาที่เราทอดเป็นปลาเค็มเนี่ยมันจะสามารถกรอบและกินได้ทั้งตัวถ้าเราทอดไม่ดีเนี่ยมันก็จะแบบป่นเนาะแต่ถ้าเราทอดเป็นเนี่ยมันก็จะเป็นตัวและถ้าเกิดว่าเป็นปลาเค็มที่ทำนานเนี่ยมันก็จะเละแต่ถ้าเป็นปลาเค็มที่สดใหม่เนี่ยมันจะแบบมีความรัดตัวหลังจากที่ทอดเสร็จปุ๊บแน่นอนในส่วนหัวเด็ดออกปุ๊บแล้วก็ค่อยๆฉีกเนื้อปลาออกมาปลาเนี่ยมันจะมีอยู่2ด้านในแต่ละด้านสามารถที่จะฉีกได้เป็น2ส่วนและถ้าเราทอดกรอบเราเคี้ยวได้ไปทั้งตัวรสชาติของความอร่อยคือมันมีความแน่นมันมีความเค็มที่เขาหมักอย่างพอเหมาะแล้วถ้าเรากินกับผักเรากินกับน้ำพริกเรากินกับแกงส้มเรากินกับข้าวมันเป็นปลาที่ไม่ได้มีราคาแพงอะไรมากมายเลยแต่ว่าสำหรับพี่มันคือปลาที่มีรสชาติของความอร่อยอ่ะคือเนื้อปลาเวลาที่เราแกะมันมาสองข้างเนี่ยมันจะหลุดออกมาแล้วมันเนื้อมันจะแน่นเวลาที่เรากินกับมือนะกินกับน้ำชุบนะคนใต้เรียกว่าน้ำชุบไอ้น้ำพริกอะนะโอ้มันร้อยไม่รู้มันเป็นปลื้มเลยได้แรงนะ พี่ว่ามันเป็นปลาเค็มที่มันมีผลกระทบกับชีวิตพี่ก็เคยกินปลาเค็มมาหลายชนิดเนาะปลาหางแลนปลาอากุเลาปลาอินทรีปลาหลากหลายชนิดเนาะแต่พี่ว่าเฮ้ยพี่กลับชอบปลาหลังเขียวมันง่ายและงามอ่ะปลากุเลาเนี่ยเขายกให้เป็นราชาของปลาเค็มเนาะปลาอินทรีนี่ยิ่งโคตรเป็นพระมหาราชาของปลาเค็มอีกแต่ว่าปลาไอ้หลังเขียวเนี่ยมันง่ายมันงามแล้วมันเหมาะกับการที่จะนำมาทำปลาเค็มหาได้ง่ายราคาถูกเข้าถึงได้ง่ายรสชาติอร่อยคือพี่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาจะมองยังไงนะแต่สำหรับพี่ตังอ่ะพี่ว่ามันโคตรอร่อยเลยอ่ะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่เป็นคนชอบกินปลาด้วยปลาสดปลาหลากหลายชนิดพอโตมายิ่งทำรายการพัฒนาคันทุ่งมา500กว่าตอนเนี่ยพันกว่าเมนูเนี่ยในเรื่องของปลาเนี่ยพี่คิดว่าพี่ได้สัมผัสทัชชิ่งมันมาเยอะพอสมควรแต่พี่ก็ไม่เคยลืมปลาหลังเขียวเลยปลาหลังเขียวเค็มง่ายๆที่ใช้มือกินกับน้ำชุบแล้วร้อยได้แรงอกรสชาติที่คุณสตังนิยามว่างามอาหารติดโต๊ะสำหรับบ้านที่เศรษฐกิจในครัวเรือนไม่ค่อยดีนักความอร่อยเนี่ยคงไม่ต้องพูดถึงเพราะเรื่องที่น่าสนใจกว่าก็คือการเป็นปลาตากเค็มที่ราคาถูกแต่กลับหาแทบไม่ได้เลยตามร้านขายข้าวแกงภาคใต้ทั่วไปเดินทางในหลายพื้นที่ของภาคใต้พี่ก็ไม่เคยเห็นร้านไหนที่จะทอดปลาหลังเขียวขายนะไม่มีความพยายามในการสั่งแต่มันไม่เคยเห็นพี่เคยเห็นปลาอย่างอื่นเนาะแต่พี่ก็ไม่เคยเห็นปลาหลังเขียวทอดขายในร้านข้าวแกงนะหรืออาจจะมีนะแต่ว่าพี่อาจจะยังเดินทางไม่เจอแต่ว่าเท่าที่พี่เดินทางมาเนี่ยพี่ไม่เห็นเลยไม่รู้ว่ามันเพราะราคามันถูกเกินไปหรือว่าเขาคิดว่ามันไม่มีค่าหรืออะไรต่างๆนั้นนะอันนี้พี่ไม่รู้นะเหมือนเราไปกินร้านข้าวแกงเนาะอย่างน้อยก็มีปลาเขาเรียกอะไรอะปลาแดงทอดปลาทรายทอดปลาอะไรคลุกขมิ้นน่ะนะอันนะแต่มันไม่มีปลาหลังเขียวเลยอะพี่เขาไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเขาไม่เอามาขายเดี๋ยวอนาคตพี่จะทำร้านข้าวแกงเหรอพี่จะขายปลาหลังเขียวเลยแรงบันดาลใจมาจากรายการนี้เลย เพราะว่าอยากให้รู้จักอย่างน้อยเนี่ยอินเครเดียนในเรื่องของวัตถุดิบพื้นบ้านเรามันควรจะบอกต่อและส่งต่อให้กันและกันพี่ทำงานมาถามว่าได้ความรู้มาจากใครก็
คุณป้าคุณย่าคุณยายคุณน้าคุณอาทั้งหมดทั้งสิ้นมรดกเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่มันควรจะหวงแหนน่ะมันควรจะบอกต่อและส่งต่อและก็สืบต่อและก็สานต่อกันไปวัตถุดิบพื้นบ้านเราคือสิ่งที่ควรสืบต่อส่งต่อและสานต่อนี่คือมุมมองและความตั้งใจของคุณสตังที่มีต่อวัตถุดิบอาหารพื้นบ้านในประเทศไทยเราจึงชวนคุณสตังพูดคุยกันต่อถึงคำถามง่ายๆค่ะที่คุณสตังน่าจะตอบมาเป็น10หรือ100ครั้งแล้วนะคะแต่ก็ยังเป็นประเด็นที่คุณสตังเนี่ยไม่เคยตื่นเต้นที่จะตอบน้อยลงเลยนั่นก็คืออาหารพื้นบ้านของประเทศไทยมีดียังไงอยากตอบมากเลยและจะโอ้ไมค์กอดก่อนเลยได้ไหมครับเพราะมันตื่นเต้นในคำที่จะตอบว่าอาหารพื้นบ้านมันดียังไงอาหารพื้นบ้านเนี่ยมันมีสรรพคุณคำว่าสรรพคุณหมายความว่าในตัวของอาหารพื้นบ้านน่ะมันมีสารพฤกษเคมีอยู่ภายในปู่ย่าตายายบอกเราว่าให้กินอาหารให้เป็นยาไม่รู้ว่าโควิดมันมากี่รอบพี่ยังไม่เป็นเลยนะแต่พี่ต้มสมุนไพร20กว่าอย่างแล้วก็ต้มแจกด้วยไปซื้อทุกอย่างเลยเรารู้ว่าภูมิปัญญาชาวบ้านช่วยเราได้และต้มรสชาติมันไม่อร่อยเว้ยนั้นเติมน้ำผึ้งเข้าไปอ๋อเรารู้ว่าน้ำผึ้งมันจะช่วยได้มันไม่ได้ทำให้เกิดความหวานแต่มันมีสรรพคุณอยู่ด้วยแต่งรสแต่งกลิ่นดื่มกินแทนน้ำก็เนี่ยทุกวันนี้ก็ยังรอดอยู่จริงๆแล้วเวลาที่พี่ไปทำงานนะพี่เห็นเลยว่าคนที่เขามีวิธีคิดในการจัดการทรัพยากรในพื้นที่ของเขาในครอบครัวของเขาเนี่ยเขาอยู่รอดเขาไม่ต้องออกมาข้างนอก3เดือน6เดือนได้เลยครับแต่ปู่ย่าตายายมีภูมิปัญญาคำนี้สำคัญมากภูมิปัญญามันเป็นมรดกที่ตกทอดจากการผ่านต่อรุ่นต่อรุ่นนั่นหมายความว่าชั่วชีวิตคนผ่านมาแล้วส่งต่อมาแล้วมีใครทราบไหมล่ะครับว่าแกงหน่อไม้ทำไมจะต้องแกงกับย่านางเพราะมันมีฤทธิ์ที่จะช่วยกันในการฆ่ากันคนที่กินหน่อไม้เนี่ยเป็นโรคเกาต์เนี่ยมันจะปวดแต่ย่านางจะช่วยได้คนอีสานก็เลยมีแกงเปิดไงเนี่ยมันเป็นมรดกทางด้านภูมิปัญญามันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กมันอยู่ในสำรับแต่ว่าพี่กลับมองเห็นมันว่าพี่ว่ามันสวยงามในความรู้สึกพี่นะพี่ก็เลยชอบและพี่ก็เลยด้วยความโชคดีที่พี่เป็นช่างภาพมาก่อนที่จะมาทำหน้าที่พิธีกรมันมีอยู่ช่วงหนึ่งพัฒนาการบ้านทุ่งไม่ได้ทำตอนที่มันอยู่ช่วงโควิดเนาะแล้วก็มาทำซีซั่นของครัวพี่สตังเชื่อไหมครับว่าพี่ตังทำเรื่องของอาหารจากตำราสุดยอดมากเลยโอปออาหารกันเป็นเล่มๆแล้วต้องตีความเขาบอกมาแค่นั้นอ่ะแล้วโอปอครับใครมันจะมาบอกสอนพี่ตังว่ามันจะต้องทำแบบไหนวะมีเมนูอาหารจากตำราอาหารขนมหวานสำหรับขนมหวานขนมหวานไทยเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้วพี่จะบอกเลยว่าแบบโคตรปราบเซียนเลยนะผสมสูตรไม่เป็นเนี่ยอันตรายมากนึ่งไม่ขึ้นแล้วก็ทำเมนูสำหรับให้กับพี่ป้ายายายที่จะเอาไปเป็นอาชีพอาหารจากตำราอาหารสร้างอาชีพมันมากเลยอาหาร7ภาคพี่ตังทำหมดแล้วของดีทั้งหมดในประเทศไทยพี่ตังทำไว้ให้หมดแล้วสนุกการพูดคุยกับคุณสตังในวันนี้นับเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเราชาว Flavor of Hometown ไม่น้อยเลยค่ะเนื่องจากรายการภัตตาคารบ้านทุ่งคือรายการสารคดีอาหารและวิถีชีวิตชุมชนท้องถิ่นของคนไทยในคอนเซปต์ว่ารายการมุ่งส่งเสริมความรู้เคียงคู่กับความอร่อยบุกตะลุยค้นหาแหล่งที่มาของอาหารเลิศรสทุกทิศทั่วไทยเข้าครัวปรุงหลากหลายเมนูในแบบฉบับพื้นบ้านโดยเริ่มออกอากาศตอนแรกตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปีพุทธศักราช2554นะคะนับเป็นรายการที่ถ่ายทอดวิถีชีวิตและผู้คนผ่านเรื่องราวของวัตถุดิบทางอาหารแต่ละพื้นถิ่นจนติดโผรายการที่ได้รับความนิยมและติดผังสถานีไทย PBS มาได้ยาวนานนับ10ปีค่ะก่อนจะไปฟังเรื่องราวและจุดเริ่มต้นของการเป็นสตังภัตตาคารบ้านทุ่งคุณสตังต้องขอเล่าย้อนกลับไปถึงวัยเด็กของตัวเองก่อนนะคะเด็กชายวัย13ปีที่ต้องออกเดินทางไปอยู่ไกลบ้านครั้งแรกในชีวิตเรื่องราวการเดินทางบนรถ
ไฟที่จำไม่ลืมเพราะเป็นการตีตั๋วนอนรถไฟชั้น4เดินทางข้ามภูมิภาคพร้อมกับกล่องลังเสบียงวัตถุดิบอาหารจากภาคใต้ขบวนรถไฟในความทรงจำที่เปรียบกับเมนูในวันนี้ที่คุณสตังบอกกับเราว่าปลาหลังเขียวอาจจะเค็มแต่รสชาติชีวิตตอนนั้นมันมากค่ะผมอยู่ใต้เนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เรียบร้อยก็คือออกแนวเกเรเนาะก็เป็นเด็กม.1แต่ผมก็ภูมิใจนะน้องปอพี่ก็ภูมิใจนะว่าโรงเรียนมัธยมโรงเรียนปะเหลียนเนี่ยมันมี14ห้อง1ทับ1จนถึง1ทับ14แต่พี่อ่ะไม่ได้มีโควต้าอะไรแต่พี่สอบได้ไปอยู่ห้อง1ครับคือสมองดีแต่ว่ามีนิสัยที่ชอบสังคมก็เลยมีเพื่อนฝูงเยอะหลังจากที่เข้าไปโรงเรียนก็ค่อนข้างที่จะรู้จักกับพี่ทุกชั้นมัธยมอ่ะก็เรียกว่าถ้าเป็นภาษาเด็กใต้เขาเรียกว่าอ่ะก็อยู่ได้สบายไม่มีปัญหาและทีนี้หลังจากที่จบม.1เสร็จแม่พ่อแล้วก็พี่ก็เห็นว่าถ้าอยู่ตรงนี้ก็อาจจะมีปัญหาก็เลยให้พี่เนี่ยไปอยู่สุโขทัยเพราะว่าพี่สาวก็จบแล้วด้วยเด็กใต้นะนั่งรถไฟเขาเรียกว่าไม่ใช่ชั้น3ด้วยนะชั้น4ด้วยก็คือตีตั๋วนอนข้างล่างเบาะครับก็คือปูกระดาษหนังสือพิมพ์ไปฟังเพลงของอาจารย์ไข่ก็ได้ครับชื่อว่าเพลงลังของมาริโอน่าเนาะมีลัง1ใบอะแล้วก็ในลังนั้นนะก็จะมีวัตถุดิบที่พ่อแม่ฝากมาให้พี่สตอบ้างแหละปลาเค็มบ้างแหละน้ำบูดูบ้างแหละอะไรที่แบบฝากให้ลูกได้เนี่ยเราก็ต้องหิ้วลังส่วนที่หนึ่งก็คือเนื้อของรสชาติของปลาหลังเขียวอร่อยจริงๆครับกับส่วนที่สองปลาหลังเขียวเขาได้เข้ามามีความทรงจำในชีวิตพี่ในระหว่างที่เราขึ้นรถไฟอยู่ก็ต้องระวังลังเราด้วยว่าลังเราจะไปไหน มันมากเลยนะเพราะว่าต่อให้มีเงินก็ไม่สามารถไปซื้อประสบการณ์แบบนั้นได้มีสตอรี่ของเรื่องอาหารอยากเล่าให้ฟังวันแรกเด็กใต้นะเด็กใต้ไปเรียนที่สุโขทัยเด็กใต้เนี่ยอยากกินอะไรที่เผ็ดนะแล้วไปสั่งกับข้าวในร้านอาหารของโรงเรียนเนาะเสร็จแล้วมันมีอยู่อันนึงมันก็มองไปมันก็มีผัดผักมันก็มีโน่นนี่เขาคิดว่ามันน่าจะต้องหวานมีอยู่ชนิดนึงเขาเรียกว่าน้ำพริกอ่องไอเราก็ดูมันแดงๆแล้วเขาก็บอกเราว่าน้ำพริกปกติแล้วมันจะสั่งได้สองอย่างก็เลยบอกคุณป้าที่ขายว่าอันนี้ผมเอาเนี่ยครับถ้าป้าจะตักสองอย่างก็ตักอันนี้เลยครับคำแรกที่พี่ตังกินเข้าไปพี่ตัดสรู้ทำเลยว่าชีวิตกูต้องเปลี่ยนแล้วไม่มีใครที่จะมาทำอาหารให้รสชาติให้เด็กใต้กินเพียงแค่คนเดียวในโรงเรียนที่ 3,000 กว่าคนตั้งใจว่าจะกินน้ำพริกอ่องที่กูคิดว่ามันจะเผ็ดเว้ยเสร็จหวานพี่จำเมนูน้ำพริกอ่องได้อีกเหมือนกันว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตพี่จริงๆผ่านไปไม่นานเด็กใต้คนนี้ก็เติบโตในจังหวัดสุโขทัยจนเรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่6และมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพมหานครมาเรียนต่อระดับอุดมศึกษาคุณสตังเลือกที่จะทำงานส่งตัวเองเรียนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงกระทั่งพบว่าห้องเรียนที่เหมาะกับตัวเองไม่ใช่สถาบันไหนแต่เป็นโลกใบนี้ต่างหากจึงออกมาทดลองทำอาชีพรับจ้างทั่วไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีความสนใจสายงานด้านสื่อสารมวลชนก็จับพลัดจับผลูเริ่มเข้ามาหาโอกาสในสายงานนี้นะคะจากงานด้านธุรการเป็นผู้ช่วยช่างภาพและเป็นครีเอทีฟรายการสารคดีชื่อดังในยุคนั้นอยู่ช่วงนึงในขณะนั้นเองค่ะสื่อต่างๆในสังคมไทยเนี่ยก็เริ่มมีเรื่องราวเกี่ยวกับวัยรุ่นในทางที่ไม่ดีคุณสตังจึงมุ่งที่จะเป็นกระบอกเสียงช่วยสื่อสารเรื่องราวของวัยรุ่นในทางที่สร้างสรรค์มากขึ้นนะคะนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการทำสื่อสารมวลชนด้วย1สมองและ2มือของตัวเองครั้งแรกในนิตยสารชื่อขาสั้นคอซองค่ะพี่เคยทำนิตยสารอยู่เล่มนึงแล้วมันไม่ได้คลอดและมันก็เป็นผลพวงมาทำให้พี่
รู้สึกว่าผมจะต้องกลับมาทำในงานที่ผมถนัดพี่ทำนิสานชื่อว่าขาสั้นกอซองพี่อยากจะช่วยเหลือวัยรุ่นในก่อนที่จะมี Facebook 7ปีพี่ตังจำได้นะและพี่ก็นำเสนอกับแหล่งทุนทุกอย่างทุกคนบอกเห็นดีหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเขากลัวว่าเด็กไทยไม่อ่านพี่ก็ไม่รู้จะทำไงว่าไอเราก็ทำได้ดีที่สุดแล้วจนไม่มีข้าวจะกินพี่อยู่กับสลึงหมาของพี่ซึ่งตอนนี้มันตายไปแล้วพี่ชื่อสตังลูกพี่เลยชื่อสลึงไม่เต็มบาททั้งคู่อ่ะวันหนึ่งมีข้าวอยู่แล้วก็มีมะขามเปียกแล้วก็เราก็ได้กินกันสลึงกินข้าวพี่กินมะขามเปียกได้เสร็จแล้วท้องเสียนอนดูเพดานห้องแล้วถามตัวเองว่าชีวิตกูต้องทำไงต่อวะโชคดีแหล่งทุนที่เคยทำงานกันมา 2-3 ปีโทรกลับมาไม่รู้ด้วยเดชะบุญอะไรนะหลังจากนั้นก็ลุยงานกันต่อพี่ตังถามว่าตัวของพี่ถนัดอะไรพี่ถนัดงานสารคดีเพราะพี่เชื่อว่าโลเคอลและก็ในกลิ่นอายของอารมณ์สำคัญมากตอนแรกเลยอันนี้แบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยนะไม่เคยคิดจะมาเป็นพิธีกรรายการพัฒนาบ้านทุ่งเลยแต่ตอนแรกที่ไปทำเนี่ยไม่มีตังค์แล้วก็ไม่มีตังค์จ้างใครที่จะมาเป็นพิธีกรตอนนั้นยังจำได้เลยทำตอนแรกทำตอนไข่มดแดงไปที่จังหวัดอุบลนั่งรถไฟฟรีด้วยแล้วเอาตัวเองเนี่ยมาทดลองทำเพราะเคยมีประสบการณ์จากการที่มาเป็นครีเอทีฟให้กับช่วงบุกเบิกของการทำงานรายการทีวีรายการหนึ่งที่ดังมากเสร็จแล้วปุ๊บพี่อ่ะใส่กางเกงขายาวแล้วก็พับขาและมดแดงอ่ะมันไต่เข้าไปคันทุ่งแจงทุ่งแจงทุ่งแจงปุ๊บสารพัดเลยเนาะคนใต้เนี่ยจะมีวัฒนธรรมในการที่จะเอาไข่มดแดงเนี่ยเอามาแช่น้ำหมายถึงว่าพอสอยลงมาปุ๊บเอามาแช่ในถังน้ำมดแดงก็ตายแต่คนอีสานเขาจะมีวัฒนธรรมในการที่จะเอาแป้งมาโรยในถาดแล้วปล่อยให้มดแดงกลับขึ้นไปทำรังได้อีกในฤดูกาลนั้นน่าจะประมาณอีก2รอบในระหว่างที่มันไต่กลับไปมันก็ไต่หาเราหลังจากที่พี่ไปทำรายการเสร็จแล้วก็เอามาตัดต่อพี่ไปนำเสนอรายการทางผู้อำนวยการสำนักงานสำนักผลิตรายการบอกว่าเอาสตังค์แหละเป็นพิธีกรนี่ไงนี่ไงนี่คือที่มาพี่เลยคุณสตางค์ได้ไขว่คว้าและเต็มที่กับทุกโอกาสที่เข้ามาในชีวิตเริ่มต้นทำนิตยสารก็ทำอย่างจริงจังตั้งใจจนสุดทางเริ่มทำรายการก็ทำเต็มที่จากความเชื่อมั่นในโอกาสที่ได้รับเพราะในวันที่จะก้าวขาออกมาใช้ชีวิตไกลบ้านนับเป็นการห่างจากอกพ่อกับแม่ในวัยที่ยังเด็กนักแต่เพื่อสภาพแวดล้อมที่พ่อแม่คิดมาให้แล้วว่าดีกว่าแม่จึงมอบปากกาให้หนึ่งด้ามพร้อมบอกให้ออกไปขีดเขียนชีวิตในแบบที่ตัวเองอยากจะเป็นและมีพ่อพร่ำบอกอยู่ข้างๆไม่ว่าชีวิตลูกจะเลือกเป็นอะไรก็ขอให้เป็นในระดับที่ดีที่สุดพี่จำได้ว่าแม่บอกพี่ว่าแม่ไม่มีอะไรให้สตังค์นะแม่มีปากกาด้ามเดียวส่วนที่เหลือให้ลูกขีดเขียนเอาเองว่าจะเขียนถูกเขียนผิดเพราะในวันที่แม่ยากจนลำบากแม้กระทั่งผ้าถุงแม่ก็มีแค่ผืนเดียวไปงานศพก็มีสีดำไปงานแต่งเนี่ยก็มีอยู่ผืนเดียวส่วนพ่อบอกว่าถ้าลูกจะเป็นโจรก็ขอให้เป็นมหาโจรถ้าจะบวชก็ขอให้เขาเรียกว่ามหาเลือกเอาลูกทางใดทางหนึ่งผมก็เลยรู้สึกว่าผมผ่านในครอบครัวที่ลำบากยากจนมาในสตอรี่ของชีวิตที่มันคุ้นเคยกับทุกครั้งทุกวันที่จะเห็นปลาหลังเขียวเป็นอาจินเนี่ยผมเลยรู้สึกว่าปลาหลังเขียวมันเป็นปลาที่อยู่ในครอบครัวพี่มาตลอดเลยทุกเวลาคือปลาหลังเขียวเนี่ยมันก็มีข้อดีเมื่อเราทอดเสร็จเนี่ยวันนี้เรากินไม่หมดเราก็ครอบฝาชีไว้พรุ่งนี้เราก็ยังกินได้วันมะรืนเราก็ยังกินได้มันก็เลยกลายเป็นว่าพี่โตมากับปลาหลังเขียวเลยปลาหลังเขียวไม่เคยหายไปจากสำรับในบ้านพี่เลยมันคือสตอรี่เรื่องราวของครอบครัวที่บ่มเพาะผมมาเนาะทำให้ผมได้โตมาทำให้ผมได้คิดทำให้ผมได้ทำประโยชน์ที่เด็กน้อยคนหนึ่งจากเด็กบ้านนอกคอกนาที่แบบที่คนอื่นเรียกว่าบ้านนอกคอกนาเนี่ยแต่ผมรู้สึกว่าผมเป็นเด็กแบบนั้นจริงๆและผมก็ภูมิใจในความเป็นเด็ก
แบบนั้นแล้วผมก็รู้สึกว่าผมอยากถ่ายทอดวัฒนธรรมของความเป็นบ้านนอกคลองนานี่แหละแล้วผมก็ทำมันได้มา10กว่าปีJaiwer of Hometown Podcast รายการอาหารพื้นบ้านที่แบ่งปันรสชาติคุ้นเคยของคนในบ้านและเล่าผ่านความทรงจำของคนไกลบ้านติดตามได้ที่ www.thaipbspodcast.com application ThaiPBS Podcast หรือ Spotify, SoundCloud, Apple Podcast, Google Podcast และ Podbean ติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube Thai PBS Podcast